สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พามาวางแผนที่บ่อนะครับผมบ่อในหมู่บ้านนะครับผมน้ำมันลงนะครับผมก็เลยมาวางกันน้านะครับผมน้าเดินไปนู่นละเดี๋ยวเดินตามไปนะครับผมไปดูกันนะครับผมว่าจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับผมไปครับผมและโก้สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มาว่านแห่ด้วยกันนะครับผมนี่ก็ได้ปลากดปลาขาวน้อยเป็นแห่ทีนะครับผมนี่ครับผมตัวปลากดปลากดน้อยแล้วก็แม่ปลาบูปลาบูแม่ปลาบูนะครับผมตัวปลาน้ำมันแห้งปลาตัวได้ฝูงปลานิลนะโคมเดียวพอนะอันนี้ปลากดปลาน้ำมันแห้งปลาขึ้นตัวเบลอเลยนะช่อนหรือนิลถ้าให้นินจะมีฟองแต่ตรงขั้นบันไดปลาขึ้นอยู่ขึ้นข้างๆมันเป็นแอ่งมันแอ่งปลานิลน่ะเคยลงไปมันจะเป็นแอ่งใหญ่เลยปลานิลตัวนึงก็เกือบโลเลยมั้งโลอ่ะโอ้ลมแรงมากเลยถ่ายมองไม่เห็นตัวเป็นโลนู่นขึ้นกลางน้ำโอ้ขี้ขยะเยอะเป็นไม้เยอะน้ำมันลงเยอะแล้วก็มีคนมาไล่ว่าเมื่อวานหลายๆคนอันนี้แห่ที่เอ้ยขายทีนะครับขายแบบปลาสร้อยน้อยก็ได้สร้อยน้อยทำปลาลมแรงและลมแรงมากบรรยากาศรอบการรอบข้างนะครับผมห ว่านต่อครับผมหามุมหว่านโคมที่สองนะครับผมเมื่อกี้ก็ได้ไปประมาณ3-4ตัวโอ้ลอย
ตีนใครเนี่ยคนเดียวเลยมั้งเนี่ยตลาดมาแล้วตลาดไม่พลาดเลยล่ะเดี๋ยวไปทางมุมบันไดนะครับผมมุมบันไดมันน่าจะมีตัวเพราะว่าป้านินมันชอบเล่นอยู่แถวนั้นนินมันเล่นนะตรงแถวขอบบันไดที่ตัดไผ่มาวานแห่ไปด้วยเก็บคำเทศเดินกินไปด้วยครับผมคำเทศแดงๆกินไปด้วยหวานเลยหวานเจี๊ยบน้ำมันลงเกียมเนี่ยโอ้เนี่ยปลามันอยู่ตามเนี่ยมันน่ะแอ่งมันอยู่ตรงใต้ต้นมะม่วงเนี่ยมารอลุ้นโคมที่สองกันนะครับผมว่าจะมีปลานิลจะได้ปลานิลไหมจะมีคนมาหว่านหน้าก่อนหน้านี้ได้ฝูกทีเดียวโคมเดียวติดตัวเลยครับนิลตัวดีๆอย่างนั้นเลยเอาตายอยู่รอดูแล้วฝั่งนู้นฝั่งนู้นต้องไม้เยอะแน่เลยลูกช้าว่ะลูกมันเล็กเลยลูกแห่มันเล็กกิโลปุ๊ถึงว่ะ3โลถ้า4โลนี่ลงแล้วลูกแฝดลูกเล็กนะนี่จับสายตึ๊กอยู่มีปลาเข้าอยู่ถ้าตัวใหญ่นะจะดึงแรงกว่านี้อีกเนี่ยตึ๊กอยู่เนี่ยมาโยปลาเดี๋ยวมารอดูตัวรอให้มันเข้าเผาก่อนตรงนี้ไม้ไม่ค่อยมีมารอเล่นตัวมันได้ทุกโตหมดแล้วอันนู้นข้างๆนู้นมันไหลละลายน้ำมันท่วมขาดไปหมดมาลุ้นตัวปลากันครับผมหายแล้วติดจะติดอะไรรอลุ้นเดี๋ยวก็ไหลลงมาน้ำยุบเยอะมากอันนี้เขาก็ไม่สูบน้ำเข้าไม่ได้ทำนานะนากำลังข้าวโตว้าโอ้ปลาไม้
นั่นน่ะปลาน่ะปลาไม้ตัวที่ชนตึกๆตัวไหนน่ะโหชุดหายไม้เต็มๆอ่ะเหมือนปลาที่ตัวปลาตัวอยู่ปลาอะไรบ้างน่ะโหปลาตัวนี้ตัวเบลอเลยไปเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลุดออกปลากดปลากดมาตัวนึงเอาถุงมันใส่เนี่ยมันนั่งแกะทางนี้นี่ครับผมตัวปลายังไม่นะปลาเราจับใส่ถุงนี่ปลากดอุ้ยอุ้ยอุ้ยหาปากเลยติดเงี้ยงอีกต้องหักเงี้ยงติดเงี้ยงเว้ยเงี้ยงคมแท้ด้วยมันก็ใบลื่อยเงี้ยงมันออกสิไอปลาตัวใหญ่นึกว่าตัวเนี้ยเนี่ยตัวใหญ่เอาเนื้อใส่โอ้โหหลายตัวอยู่ในปากกดเจ้าไม้ออกใหญ่อยู่ตัวนี้ปากกดตัวนั้นตัวใหญ่โคมที่สองนะครับผมได้ประมาณ5ตัวนี่มันเป็นแอ่งปรากฏกำลังแกงเลยนี่ก็สางแห่แล้วก็ว่านใหม่ได้โคมละนิดละหน่อยโคมละ3 4 5ตัวก็พอได้ตัวก็กำลังดีครับผมไซส์กำลังโอเคไม่น่าเกลียดกำลังหน้าทอดปล่อยเทียบดูเดี๋ยวหลังงมมาเอาไปแกงหอยขมตัวใหญ่ๆหอยขมเยอะมากตรงเนี้ยตัวบึ้งๆนั่นแหละตัวใหญ่นี่นะครับผมแค่สองโคมนะครับผมสองโคมก็พอได้นะครับผมโคมละนิดละหน่อยปากกดก็ตัวดีๆอยู่ครับผมมาขาวน้อยเนี่ยคงจะไม่ถนัดมาครับผมมาลุ้นโคมที่3ครับผมโคมที่3แค่2โคมก็พอได้นะครับผมปลาพอแกงไม่ถนัดเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวก็ไปเวี่ยงทางนู้นดิเนี่ยไอ้นี่เฮ้ยเตรียมตัววานโคมที่3นะครับผมโอ้โหติดไม้ติดไม้ทันไหมทันอยู่เนี่ยอยากได้ใต้ต้นมะม่วงนั่นแหละมุมใหญ่เนี่ยผมที่สนามโอ้อากาศเริ่มร้อนละร้อนมากอากาศผมก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายโชคดีทุกท่านนะครับผม